ค่ะซึ่งวาระใน MOU นี้นะคะจะเป็นวาระร่วมหลักที่8พรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาลจะร่วมกันผลักดันในฐานะฝ่ายบริหารแล้วก็ฐานะฝ่ายนิติบัญญัติค่ะปรากฏออกมาแล้วนะคะร่างบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลกับอีกพรรคร่วม7พรรคค่ะมีเนื้อหา3หน้า23ข้อซึ่งเป็นวาระที่ทุกพรรคเห็นตรงกันจะกำหนดเป็นภารกิจของรัฐบาลร่วมกันผลักดันค่ะประกอบด้วยการฟื้นฟูประชาธิปไตยการสร้างความสมานฉันท์การผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมการเกณฑ์อาหารโดยสมัครใจการผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การผลักดันการกระจายอำนาจการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำการยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินการยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การปฏิรูปที่ดินการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการจัดทำระบบงบประมาณแบบใหม่ค่ะและการสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนสูงวัยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนรวมถึงการนำกัญชานะคะกลับไปอยู่บัญชียาเสพติดให้โทษการส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์อย่างปลอดภัยการแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาอาชีพประมงการยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพการปฏิรูปการศึกษาสร้างความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษและการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook ของพรรคก้าวไกลก็โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับพิมพ์เขียว MOU ของพรรคร่วมหรือว่าพรรคผสม8พรรคค่ะมี2ส่วนส่วนแรกคือวาระร่วมของทุกพรรคที่กำหนดใน MOU เป็นวาระนโยบายของทุกพรรคที่เห็นตรงกันค่ะและพร้อมที่จะผลักดันในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและในส่วนที่2ค่ะเป็นวาระเฉพาะที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน MOU ซึ่งเป็นวาระเฉพาะของแต่ละพรรคที่จะขับเคลื่อนเองแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบายหลักใน MOU ขับเคลื่อนผ่านงานภารกิจของแต่ละกระทรวงที่แต่ละพรรคจะมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีค่ะรวมถึงกลไกในฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาเช่นการแก้มาตรา112ค่ะเป็นวาระหลักเฉพาะของพรรคก้าวไกลที่จะนำไปถกในสภาผ่านการแก้กฎหมาย45ฉบับค่ะขณะที่พรรคที่ทำการพรรคก้าวไกลนะคะซอยหัวหมาก42วันนี้ยังไม่มีแกนนำเข้าพรรคค่ะและแม้จะมีการพยายามต่อสายหาแกนนำพรรคนะคะทั้งรองหัวหน้านายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์หรือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรวมถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเลขาธิการพรรคก็ยังไม่มีใครรับสายค่ะคาดว่าอาจจะเดินทางไปยังสถานที่นัดลงนาม MOU ที่โรงแรมคอนราดกรุงเทพทีเดียวเลยในช่วงเย็นนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะคะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ได้โพสต์ข้อความใน Twitter ว่าผลการพูดคุยเพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันบรรลุผลไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหัวหน้าพรรคทุกพรรคนะคะที่จัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยร่วมกันและย้ำความพยายามที่จะยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะค่ะและแม้ตอนนี้นะคะการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลจะมี313เสียงค่ะแต่ว่าก็มี2พรรคการเมืองนะคะที่ประกาศจะยกมือโหวตหนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็น1เสียงจากพรรคใหม่และอีก1เสียงจากพรรคครูไทยเพื่อประชาชนแต่อีก1ประเด็นค่ะที่ต้องจับตาปฏิกิริยาของแกนนำพรรคก้าวไกลในวันนี้นะคะกรณีที่มีกระแสข่าวมาว่าหากหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยพลิกกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลจะมีความเห็นอย่างไรก็สืบเนื่องจากกรณีกระแสข่าวนะคะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอาจจะวางมือทางการเมืองนะคะยุติการทำการเมืองของพรรคพลังประชารัฐนั่นก็อาจจะทำให้40ส.ส.นะคะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยทำให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ข่าวของคอการเมืองแต่ว่าต้องติดตามปฏิกิริยาและท่าทีของแกนนำพรรคก้าวไกลค่ะค่ะ